พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกนังสยโยใครควรทบทวนกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจนะลำดับทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่เรื่องไอนะเรื่องไอไอจะเปลี่ยนอากาศแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่ามันก็เป็น เรื่องธรรมดาที่ต้องเราต้องพบต้องเจอขอทำความเข้าใจให้มันชัดเจนรู้เรื่องของความจริงรับเรื่องของความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงมันไม่มากก็น้อยแหละทุกชีวิตต้องพบต้องปะต้องเจอนะชีวิตล้มลุกคลุกคลานชีวิตของแต่ละคนผจญภัยมามากแล้วนะหลวงพ่อว่า จนสุดท้ายหลวงพ่อควรที่เก็บมาเล่าเพื่อเป็นคติเตือนพวกเราทั้งหลายนะเตือนพวกเราทั้งหลายที่หมายถึงว่าถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริง ความจริงเมื่อก่อนนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ทุกวันนี้ความจริงก็ยังปรากฏอยู่เหมือนกับกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับความเฒ่าความแก่ความชราอย่างนี้เป็นต้นหลังจากชรามันทำอะไรหลังจากชราก็แยกธาตุแล้วทีนี้แยกธาตุแยกขันธ์แล้วอะไรสักมันก็เราดูทุ่งนาตรงนี้เขาเตรียมชีวิตของเราก็เช่นกันเนาะก็ต้องเตรียมด้วยกันต้องเตรียมการต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมต้องมีการวางแผนวางแผนไปซะทุกเรื่องเลยวางแผนอย่ามันวุ่นวายนะอย่ามันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายแล้วแย่เลยถ้ามันวุ่นวายแล้วยุ่งเลยถ้ามันกำจัดความวุ่นวายได้ทีนี้ก็มันว่าบุกความวุ่นวายเป็นเพื่อนกับความทุกข์เหมือนกันนะความไม่สมหวังการที่การกระทำบางเรื่องบางทีเราก่อเองเราเริ่มเองถ้าคนอื่นมาเสริมมายุ่งเลยก็มันเขาวางแผนไว้ไม่ดีแล้วเราไปตรงนั้นไปเสริมเข้าไปโอ้เดินล่างแหเข้าไปแล้วเลยพอเข้าใจความหมายเนาะเดินล่างแหเข้าไปแล้วหลวงพ่อก็เห็นนะลูกหลานคุ้นเคยมาบวชกับหลวงพ่อคดีอะไรพ่อระบอเลยอาวุธคืออาศัยไปกับเพื่อนไงเราก็ไม่ได้ตรวจค้นนะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักนะไปกับเพื่อนพอดีเจ้าหน้าที่ดักจับได้มีอาวุธอยู่ใต้เบาะเป็นต้นมีอาวุธใต้เบาะเลยพลอยโดนก็เลยโดนล่างแหเข้าไปด้วยอะไรลักษณะอย่างนี้ทุกอย่างก็ต้องระวังนะทุกอย่างต้องระวังทุกอย่างต้องกันนะไม่ใช่ระวังเฉยนะต้องกันด้วยต้องกันด้วยกันให้เป็นด้วยนะกันให้เป็นด้วยถ้าเรากันเป็นทีนี้กันไม่ให้มันเกิดไงสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายกันเอาไว้อย่ามัวแต่ไปตามแก้อย่างเดียวนะ ถ้าไปตามแก้อย่างเดียวยุ่งเลยแย่เลยคราวไหนก็ช่างเถอะที่เราก้าวพลาดมานะที่เราก้าวพลาดเราปรับปรุงเราเปลี่ยนแปลงได้ยังเราทบทวนได้ยังมันเป็นบทเรียนหรือเปล่าบทเรียนราคาแพงครับบทเรียนเราก้าวผิดถ้าเราก้าวผิดเราก็อยากเราก็จะไปฝืนมันอีกนะเราต้องทำความเข้าใจถ้าเราทำความเข้าใจมันชัดเจนก็ลงตัววิธีการก็เช่นกัน
การที่อยู่ที่นอนที่พักที่อาศัยอะไรก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยโอ้ถึงเวลานั้นมาหน้าฝนมาก็ดีหน้าหนาวก็มีลมก็โชกแรงมาก็ดีถ้ามันไม่แน่นหนาทีนี้มันถ้ามันไม่ถาวรถ้ามันไม่แน่นหนาอีกแล้วทีนี้มันไม่มั่นคงอ่ะทุกอย่างก็เช่นกันต้องให้มันมั่นคงหน่อยให้มันถาวรหน่อยเขาถึงได้สำรวจกับทุกเรื่องเลยสำรวจสร้างถนนทางสร้างตึกสร้างอาคารทำนู่นทำนี่เขาถึงได้ทำให้มันแน่นหนาถาวรกันอะไรบ้างกันภัยพิบัติเบื้องต้นก็กันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างสัตว์เลื้อยคลานอย่างเป็นต้นก็ต้องกันมีประตูมีชิดอะไรสักนะอย่างนี้ขนาดนั้นไม่ค่อยมีที่อยู่มันก็ยังโผล่เข้าไปอยู่นะตามที่หลวงพ่อเห็นยังโผล่เข้าไปเฉยเลยอ่ะอย่างนี้บางทีมันเข้าไปทางห้องน้ำบางทีเข้ามันซุกไปตามซอกตามอะไรลักษณะลำบากเลยอย่างนั้นลำบากถ้าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยจริงๆเขาก็ระวังภัยของเขาเนาะนี้ตายนี้เจ็บนี้ป่วยนี้ตายครับชีวิตนี้ตายนี้ตายไปสุขอยู่ตรงนี้นี้ตายไปสุขอยู่ตรงนั้นบ้านก่อนน้องพ่อเห็นอย่างเขาหนีจากโรงพยาบาลนักโทษนะนักโทษชายไม่รู้เรียนแบบกันหรือเปล่าหนีไปได้ไม่เท่าไหร่นะประมาณ29ชั่วโมงเขาบอกจับได้แล้วไปซุกอยู่ในร่องอะไรสักยกตัวอย่างไปต่อไม่ได้มีใครให้ความร่วมมือบ้างทีนี้อย่างนี้เป็นต้นร่วมกันทำความผิดให้ความร่วมมือให้ที่พักพิงนักโทษให้คนให้พักที่พักพิงให้โจรอะไรสักนะเสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนาะเกือบทุกเรื่องถ้าเราไปเข้าใจโอ้ก็ดีเหมือนกันนี่อย่างนี้ไม่ใช่ดีหรอกถ้าก็ทำให้ดีแล้วไปพูดบอกว่าเขาดีเนาะเขาดีขณะที่คบกับเราก็ดีอยู่แต่เข้าไปคบกับเหมือนกับต้องระแวดระวังอย่างตัวอย่างอยู่บ้านทำตัวดีดีอ่ะเวลาออกจากบ้านเนี่ยเราตามรู้ทั้งหมดได้ไหมนะไม่เราไม่ตามไปทุกฝีก้าวมันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นเราไว้ใจได้ไหมตัวเองยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยอย่างเป็นต้นเราจะไปไว้ใจคนอื่นได้ยังไงตัวเองยังควบคุมตัวเองไม่เป็นเสร็จแล้วทีนี้เอาอะไรมาควบคุมเนาะอะไรมาควบคุมก็บอกว่าถ้ามันนอกเกาะเราก็มีสติทำอย่างนี้ไม่ดีถ้าอยู่ในเกาะเราก็บังคับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าคนอื่นบังคับให้เราอยู่ในเกาะบังคับให้อยู่ที่คุมขังที่จำกัดที่อยู่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองเอาแล้วหาวิธีก็จะไปตัดสินทีนี้ตัดสินเพิ่มเข้าไปอีกทีนี้มันคือโทษเดิมมันมีอยู่แล้วไงโทษเดิมมีอยู่แล้วหลวงพ่อจะพูดเรื่องตากับยายที่หลวงพ่อดูข่าวเนาะอยู่ทางภาคเหนือน่ะภาคเหนือตอนกลางก็ได้เนาะคุณตากับคุณยายอยู่กับหลาน2คนเป็นหนี้แม่ไม่รู้กี่ปีแล้ว ต้องส่งหลอกวันละ 3,000 ไม่รู้ต้นทุนมาเท่าไหร่เขาขู่เขาด่าเจ้านี่
จ้านี่ให้ลูกน้องมาขู่มาขามาขู่เข็นถึงขนาดด่าเขาว่าด่าไม่เลี้ยงเลยนะตากับยายก็เลยปรึกษากันว่าจะทำยังไงยังไงก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาอยู่แล้วก็เลยตกลงกันว่าอันนี้มีอยู่จริงนะต้องติดตามก็เป็นข่าวที่น่าเศร้าสลดมากคุณตายบอกคุณตาขอตายเพื่อจะให้ยายมีชีวิตอยู่แล้วเอาเงินไปใช้หนี้เอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบนะอย่างเงี้ยแล้วเสียที่ตายตาตายนะไม่รู้วิธีไหนแล้วก็ตายแล้วตายนะตายแล้วได้เงินมาก็ยังไม่พอใช้หนี้อีกเขายังขู่ต่อบอกว่ายายระวังชีวิตของยายให้ดีนะเนี่ยอย่างนี้หลวงพ่อจะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะได้ยังไงก็คนหาทางออกไม่ได้มันจนตอกมันตันเลยตันเลยยายต้องอยู่เพราะหลานสองคนเนี่ยอย่างนี้คุยกันก่อนตายด้วยนะตอนนี้คุณยายเดินทางขึ้นรถไฟกรุงเทพไม่รู้จะไปร้องเรียนเรื่องอะไรแหละแต่มันถึงว่าช่วงนี้ก็เป็นส่วนกลางนะเรียกว่าส่วนกลางก็ยังให้ที่ปรึกษาให้อะไรอยู่ถ้าอย่างนี้น่าจะมีคนมันหลวงพ่ออยากเล่าให้ฟังว่ามันตรงกันข้ามกันนะอีกคนหนึ่งก็แรงน้ำใจอาจจะมีคนช่วยยายก็ได้ทีนี้ใช่ไหมล่ะที่ใช้หนี้นั่นน่ะหลวงพ่อเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมีคนช่วยแน่นอนเพราะมันคนละขั้วกันนะคนละขั้วพอเข้าใจนะอีกขั้วก็ไม่จืดจางใจจืดใจจางวันนี้หลวงพ่อเห็นไปหลายคนที่คนกล้าพูดไปออกรายการก็น่าฟังนะน่าฟังน่าติดตามก็น่าติดตามจริงๆนี่แหละน้องพ่อว่าอย่างนั้นนะเขากล้าพูดกล้าพูดหลักความจริงแต่คนส่วนหนึ่งก็กล้าแต่เฉพาะว่าโอ้เขาดีอยู่นะอย่างไปทานอาหารเนาะไม่อร่อยเท่าไหร่ก็อร่อยดีอร่อยอย่างนี้เป็นต้นจริงๆพูดมาจากใจไหมนี่ถ้าไม่กั้นกองมาจากใจนี่มันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องยากเราก็เข้าใจตามธรรมชาติเราพูดความจริงอะมันก็ผิดจ้ะมันก็ผิดมันไม่ถูกใจคนถ้าเราพูดในสิ่งที่มันถูกก็ยังไม่ถูกใจคนอยู่นั่นเองจะทำยังไงเนี่ยพูดในสิ่งที่ถูกก็ขัดใจมนุษย์พูดมากก็เป็นเรื่องทุกข์โน่นเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปเมื่อไหร่เนาะความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อเข้าใจว่าตากับยายตาเนี่ยตายไปแล้วแต่คงมีคนช่วยนะน้องพ่อเข้าใจว่าอย่างนี้นะเข้าใจว่าถ้าเปิดบัญชีบริจาคน่าจะผ่านไปด้วยดีแต่ทุกวันนี้ก็มีกฎเกณฑ์เหมือนกันนะบางทีพอแล้วประมาณเท่านี้ก็ปิดบัญชีไม่รับบริจาคอีกแล้วอย่างนี้ต้นรับมากก็มีปัญหาใช่ไหมรับมากก็มีปัญหาไม่มีเลยก็มีปัญหาไงไม่มีใช้หนี้แม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยก็ยังไม่ที่ซุกหัวนอนก็ยังไม่ถาวรเลยอย่างนี้เป็นต้นและหลายชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้เราจะแก้ไขยังไงแก้ไขปมยังไงเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันผูกไปแล้วนี่มันผูกไปแล้วเราต้องแก้ไงเราต้องแก้ถ้าเราแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็คนอื่นก็ช่วยแก้นั่นก็เป็นธรรมะคนจิตใจไม่จืดจางคนจิตใจที่มีจิตเมตตายังมีอยู่ประดับไว้ในโลกนี้อยู่เราแต่ไปพูดแต่ฝ่ายข้างเลวไม่ใช่พูดแต่ฝ่ายข้างชั่วไม่ใช่อยู่ที่ไหนมีคนชั่วย่อมจะมีคนดี
ือที่ไหน คนแรงน้ำใจ คนมีน้ำใจย่อมจะมีอยู่ทุกสถานการณ์ทุกที่ทุกคนทุกแห่งก็คงเป็นอย่างนั้นแต่กำลังทรัพย์นะทีนี้กำลังทรัพย์ถ้าช่วยด้วยทรัพย์เนี่ยถ้าคนไม่มีก็ช่วยไม่ได้คนต้องคนบุคคลก็ต้องมีถึงจะช่วยกันได้อันนี้ก็เช่นกันเสร็จแล้วมันจบตรงไหนอ่ะก็คงรู้อยู่บางเรื่องจบดีบางเรื่องจบไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อขอฝากว่าขอให้จบให้ดีนะกับทุกเรื่องจบให้ดีดูป่าไม้ดูทุ่งนาดูป่าไม้ดูเสียงกบเสียงเขียดตัวเล็กร้องอย่างนี้ก็มีความสุขตามแบบฉบับไงมีความสุขตามแบบฉบับของเราวันนี้แล้วเดือนนี้ถ้าพูดถึงตามหลักก็เป็นเดือนสุดท้ายปลายปีแล้วเขาเรียกว่าไอ้ที่ว่าท้ายฝนต้นหนาวอย่างนี้ไว้พอดีฤดูกาลมันผ่านไปอีกประมาณ 10-20 วันก็หมดเดือนละเดือนสุดท้ายของปีบอกไปเป็นปีใหม่แล้วอย่างนี้เสร็จแล้วคราวต่อไปคราวนี้ก็เช่นกันมันลงตัวหรือยังเขาบอกว่าการวางแผนเนี่ยวางแผนไม่ดีนะเราวางแผนพังนะบางทีเราเตรียมการไม่ดีอย่างเด็กไร้เดียงสาเนี่ยจะเป็นหมูหมากาไก่ก็ดีก็ดีเข้ามาทีเดียวท่านยุ่งไปทั้งเขาเรียกว่ายุ่งไปทั้งกองร้อยเลยเป็นต้นเราก็ต้องดูแล้วเราต้องดูต้องป้องกันต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องกันทั้งงานยุ่งเลยแล้วมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หยิบยาผิดไปให้เด็กกินอันนี้ก็สะเพร่าพอสมควรนะอย่างนั้นแย่เลยนะเด็กในข่าวยังไม่สิ้นใจนะยังไม่สิ้นใจแต่โอ้โหหลวงพ่อว่ากรรมอะไรของเด็กเนาะเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกยังไม่ถึง2ขวบเลยซ้ำไปทำไมมาเจออย่างเงี้ยไม่ดีเลยด้วยความสะเพร่าด้วยความประมาทของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่แย่เลยลูกหลานอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละมันมีอยู่ที่เราที่เราไม่เห็นที่เราไม่รู้ก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดแต่ทุกวันนี้มันสื่อไงสื่อสารมันทันกันนะทุกวันนี้นะเหมือนกับเขาส่งของเห็นไหมนะส่งของแป๊บเดียวก็มาส่งแล้วเราสั่งมันแข่งกันกับทุกเรื่องนะต้องเข้าใจนะแข่งกันมากๆเลยซ้ำไปใครโชคดีก็ดีไปบางคนทำแล้วมันไม่ขยับยิ่งทำก็ยิ่งจมลงยิ่งลงทุนก็ยิ่งขาดทุนนี่แย่เลยเราต้องเข้าใจว่ายิ่งเราทำก็ยิ่งเจริญอย่างนี้ก็ยังชั่วหลวงพ่อหันหน้าไปทางนู่นทางหน้าวัดก็เลยเอาป่าครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามีทุ่งนารถก็ผ่านบ่อยๆผ่านเยอะเลยนี่แหละหลวงพ่อถึงว่ามันพอดีกันไหมล่ะเส้นทางก็สร้างเพิ่มทุกวีทุกวันสร้างทั้งปีแล้วก่อสร้างชำรุดก็ซ่อมทั้งปีรถก็เช่นกันรถมันมากไงรัฐะรถเนี่ยมันมากแต่มันเพิ่มอะไรขึ้นมาทีนี้
น้องพ่อถึงวันฟังวันก่อนนะโอ้โหคนเป็นหนี้ด้วยยานพาหนะคนเป็นหนี้ด้วยรถนี่นะเยอะมากเลยเยอะมากโอ้แต่กี้เนี่ยแต่กี้คุณหมอออกมามาดูอยู่นะหมอประจําหมอประจําหมอประจําหมอชัยยาแต่กี้ก็ให้ลูกศิษย์เอาเข้าว่าเอาน้องหมาไปหาหมออยู่แต่กี้พอดีคุณหมอติดตามแป๊บนึงแต่กี้นี่หลวงพ่ออ่านทันอยู่พอหลวงพ่อใส่แว่นหมอดูแลมาตลอดถ้าโดยสัจธรรมที่นี่รักษาไม่ตายสักตัวเลยมันมีไหมมันก็ไม่มีมีใครเป็นผู้วิเศษที่จะรักษาแล้วไม่มีตัวไหนตายเลยก็มันเป็นสัจธรรมอยู่อย่างนี้ไงแต่เราอยากไม่อยากให้มันทรมานไม่อยากให้มันหมอก็เต็มฝีมือที่ศึกษาที่เราเรียนมาขอบใจหมอมากที่ดูแลแล้วก็ถ้าพูดถึงเรามีจิตเมตตาใช่ไหมต้องถ้าอยู่เขาก็รักเขาอะรักเขาผูกพันกับเขาอย่างเป็นต้นหมอท่านก็ไม่ง่ายด้วยเมื่อก่อนท่านอยู่ทางแยกเนี่ยแยกกาฬสินธุ์ตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่นู้นทางคลองสมทวินก็ยังตามไปหาท่านหาหมออยู่เพราะที่วัดมีน้องหมาเยอะมีน้องหมาเยอะหลวงพ่อก็ดูแลแล้วก็เอาใจใส่เท่าที่จะดูแลได้ตามกำลังของเรานั่นแหละตามกำลังพร้อมทั้งหมอด้วยพูดถึงท่านมากหน่อยเพราะว่าบางครั้งหลวงพ่อไปเองก็หลวงพ่อก็เจอกับท่านอยู่คุยจริงๆก็อยากจะบอกว่าอัธยาศัยท่านก็ดีนะคุณเคยคนที่วัดด้วยคุณเคยกับลูกศิษย์ที่วัดลูกศิษย์ที่วัดหลายคนนะโยมหมอนะหลายคนลูกศิษย์ที่วัดคุณหมอชัยยานะเปิดร้านรักษาสัตว์อยู่ทางโน้นอยู่ทางคลองสมทวินอยู่ทางคลองสมทวินถ้าหลวงพ่อใช้คำว่าถ้าใครติดตามที่เป็นที่รักน้องหมาเนาะก็ไปรักษาจุนเจือกันช่วยเหลือกันไปหมอก็มีปากมีท้องคนที่เลี้ยงน้องหมารักน้องหมาก็มีปากมีท้องใช้ชีวิตก็เรียกว่าหาเงินหาทองเอามาจับจ่ายใช้สอยเงินทองไม่ได้เอามาบริโภคได้เลยก็ไม่ใช่นะถ้าเราซื้อกับข้าวเราซื้ออะไรบ้างมีเงินเราไปแลกไปซื้อปูซื้อปลาซื้อวัตถุดิบมาอะไรสักอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมจริงๆตอนที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ดูแลรักษาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหลวงพ่อชอบนะถ้าพูดถึงชอบเวลาไปบิณฑบาตหน้าฝนเนี่ยกิ้งกือมันผ่านไปรถจะทับมันก็เก็บมาปล่อยที่วัดพวกหอยทากก็เช่นกันทุกวันนี้หลวงพ่อช่วยให้ลูกน้องช่วยเก็บขยะได้ซ้ำไปเก็บขวดเปล่านั้นที่ทิ้งไปตามไหลทางที่หลวงพ่อไปหลวงพ่อใช้ลูกน้องเก็บอย่างนี้เป็นต้นก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกไม่ได้ไปขโมยใครถ้าเรารู้ว่าเขาเก็บไปนะบางคนก็โอ้โหให้ความร่วมมือหลวงพ่อเยอะเลยนะบางทีก็เก็บไปให้บางทีก็ขยะหน้าบ้านถ้าพอคัดได้ก็ให้คัดเอาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีคนตะคนสองคนไม่เห็นด้วยก็เราก็ต้องดูว่าฝ่ายข้างไหนมากกว่าคือเบื้องต้นหลวงพ่อคงไม่ได้ไปหวังรวยเรื่องจะไปเก็บขวดมาขายนะไม่ใช่เลยแต่หมายถึงว่ามันบางทีก็ตั้งอยู่ตรงนั้นทางผ่านเราตั้งอยู่เป็นบางทีแรมเดือนแรมปีแรมวันอะไรใช่ไหมก็เลยเก็บซะเก็บมาอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักนี่หลวงพ่อถึงว่าสัจธรรมที่แท้จริงบางทีคุณหมอชัยยานี่ท่านก็ไม่ได้ค่อยได้มาวัดนะท่านก็ทำบุญนะทำบุญด้วยอาหารบ้าง
ลดค่ายาบ้างลดค่ารักษาบ้างท่านก็ทำบุญของท่านอย่างนี้เป็นต้นเป็นหมอใจดีเอาใจใส่ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อว่าเข้าใจว่าอย่างนั้นทุกคนก็คงถ้าศึกษาเราเรียนมาโดยจรรยาบรรณก็ดีแล้วก็ดีก็คงดีแต่เราเจอหมอเจอคนนี้เคยทำงานร่วมกันเคยรู้จักกันเคยอะไรแล้วมันก็เหมือนกับความผูกพันอีกรูปแบบนึงก็รูปแบบเดิมๆนั่นแหละแล้วพ่อยังพูดถึงโอ้คุณหมอใจใสบอกรายละเอียดนั่นเองสอบประวัติน้องว่าต่อไปอย่างอื่นนะต่อไปอย่างอื่นเลยด้วยโลกอันนี้ทีนี้โลกคือแผ่นดินเนี่ยเราอยู่เราอาศัยอาศัยได้นานไปหรือเปล่าไม่โดยทั่วเฉลี่ยก็อยู่อายุประมาณเกณฑ์70หรือ100ปีโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยบางคนเกิดเมื่อวานนี้ตายแล้วก็มีบางคนเกิดได้10วัน20วันเดือนแล้วตายแล้วก็มีเขาโดยเฉลี่ยไงก็ประมาณเท่านี้เสร็จแล้วทีนี้เรารู้หลักความจริงไหม เขาเรียกว่าอู่ซ่อมรถก็ยังแยกแยะเลยซ่อมแอร์ซ่อมไฟซ่อมใดซ่อมนู่นซ่อมนี่ใช่ไหมเป็นอู่ซ่อมมันชำรุดไม่พร้อมกันเวลาเราไปหาหมอก็เหมือนกันเวลาเราไปสังขารร่างกายของเราชำรุดไปหาชำรุดตาแล้วก็ไปหาหมอตาฟันเราก็เช่นกันไปหาหมอฟันบางทีก็อยู่ที่เดียวกัน ที่เดียวกันโรงซ่อมใหญ่คือโรงพยาบาลโรงซ่อมได้แต่ภายนอกนะต้องเข้าใจเรื่องหัวจิตหัวใจนี่ผู้นำทางจิตทางวิญญาณเท่านี้มันจะซ่อมหัวใจเราได้คือคุณงามความดีคือธรรมะนั่นเองไม่ใช่ไปหาหมอถ้าพูดถึงไม่เข้าใจก็ลำบากนะเราจะเอาหายอย่างเดียวก็ไม่ใช่บางทีไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจเขาว่าโคม่าแล้วไปจนได้นอนห้อง ICUอย่าไปจะไปตีโพยตีพายว่าหมอไม่ดีก็ไม่ใช่หมอไม่เก่งก็ไม่ใช่หมอในใจใส่อยู่แล้วแหละคนหลายคนทำงานก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเมื่อผิดพลาดก็อย่างน้อยๆก็ต้องอภัยซึ่งกันและกันอย่าไปใส่อารมณ์จะไปใช้อารมณ์เข้าหากันเราต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างเห็นไหมคุณตากับคุณยายอายุมากแล้ว60-70ปีไม่มีทางออกคุณตาเสียสละทำเขาเรียกว่าอัตตะวินอากาตะวิบากนะเขาบอกฆ่าตัวเองเพื่อจะเอาประกันไปใช้หนี้ดูดิไม่ใช่ธรรมดาในโลกอันนี้มีไหมมีอยู่จริงนั่นติดตามข่าวนะติดตามข่าวตอนแรกหลวงพ่อได้ยินเขาพูดแผ่นๆมันแผ่นเรื่องหนี้นี่แหละแต่มีคนเอ่ยขึ้นมาบอกว่าตายแล้วใช่ไหมอีกคนนะตายแล้วคุณตาอยู่ที่เขาพูดว่าอุตรดิตถ์ด้วยซ้ำไปเขาบอกอย่างพิธีกรนะพอดีมาออกเป็นข่าวโอ้ชัดเจนเขาพูดอ้างอิงเขาไม่ได้พาดพิงอ้างอิงจากความจริงว่าเป็นอย่างนี้ระบบการหนี้เนี่ยมีคนฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมเขาว่าตายแล้วจริงๆเดี๋ยวแต่ยายจำเป็นต้องอยู่ไงยายจำเป็นต้องอยู่มีหลานอีก2คนเนี่ยก็ยังมีนั่นไหนใช่อยู่ใช่ไหม
คุณยายก็ยังมีคุณยายคุณตาก็ยังมีประกันชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นต้นคือมันมีแล้วเขาเรียกว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วจะอยู่แบบมีชีวิตอยู่เพื่อจะหามาใช้นี่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมีช่องเดียวทางเดียวฆ่าตัวตายเอาเงินประกันมาจ่ายนี่ฟังดีๆนะหลวงพ่อว่าโอ้โหคนนี่นะมันจะโดนมาขนาดไหนถึงขนาดสละชีวิตโดนมาหนักจริงๆโดนเข็นโดนขู่โดนเข็นโดนทุกรูปแบบด่าคนมาด่าคนมาด่าทั้งหมดเลยจนทนไม่ไหวอะไรเนี่ยน้องพอจะจามใจอยู่บ้างนะเสร็จแล้วทีนี้ไปต่อเท่าความกลับมาที่เดิมว่ามีอย่างเงี้ยต่อไปมันจะมีอีกไหมถ้าเป็นลักษณะคนคิดอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปอีกเป็นไปได้จริงๆเลยซ้ำไปความตายใครก็ไม่อยากจะเจอนะความตายใครก็ไม่อยากจะเจอใครๆก็ไม่อยากจะได้ภัยใกล้ตัวเวลานะเราหนีตายกันนะเวลาได้ยินเสียงหนุนเสียงนี่ผิดปกติวิ่งหนีตายเหมือนกับอยู่ในห้างอย่างนั้นภัยมาใกล้ตัวแล้ววิ่งกระเจิดกระเจิงวิ่งหนีตายนะแต่ความจริงชีวิตของคนเราก็หนีตายไม่พ้นหรอกแต่หมายถึงว่าขณะนั้นเขาจะสัญชาตญาณมันได้แสดงออกคนดีใจคนได้สมหวังก็ยิ้มได้ใช่ไหมล่ะยิ้มได้คนที่ไม่ได้สมหวังอ้าวยิ้มไม่ออกแล้วทีนี้วันทั้งวันแรมเดือนแรมวันแรมปียิ้มไม่ออกเลยไม่เคยได้ยิ้มเลยขุดหารอยยิ้มไม่เจอเพราะมันยิ้มไม่ออกมันแต่มีความทุกข์ระทมขมขื่นบางทีก็บอกว่าอะไรนะบางทีบอกโอ้โรคซึมโรคเศร้าโรคโศกโรคภัยไข้เจ็บโรคโศกโรคซึมโรคเศร้าอะไรนะอย่างนี้คนเราเห็นนะเมื่อก่อนเคยได้ยินตาวิเศษเห็นนะอะไรเมื่อก่อนแถวกรุงเทพผ่านไปมันหมดไปไหนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอดีตไปแล้วยิ้มสู้ตัววันนี้สู้ตัววันนี้สู้คงใช้ไปอีกนานอยู่นะหลวงพ่อว่าคงใช้ไปอีกนานคำว่าสู้นี่นะถ้าเป็นรายการที่เป็นสาระเป็นอะไรได้แง่คิดหลวงพ่อชอบดูอยู่นะมุกตลกอะไรก็ดูอยู่บ้างก็ดูอยู่บ้างแต่ถ้าสิ่งที่ติดใจอย่างนี้ก็มีธรรมชาตินั่นแหละมีห้วยน้องคลองบึงมีน้ำตกมีอะไรมีป่ามีดอยมีเขาพูดเรื่องวรรณอุทยานเขาพูดเรื่องป่าชุมชนอะไรสักดอนปูตาถ้าทางอีสานก็ดอนปูตาก็ชอบที่จะดูนะหลวงพ่อชอบที่จะดูดูแล้วได้ความเขาเรียกว่าได้แง่คิดดูแล้วได้แง่คิดดูแล้วชีวิตสดชื่นดูแล้วไม่หดหู่เราทำอยู่การนี้เวลานี้เราเห็นอยู่
บางทีคราวนี้ก็ภัยพิบัติภัยพิบัติเหมือนกับใช้เราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่บนปากทางนะก็เรียกเส้นทางอาจอยู่ปากเหวก็ได้ไม่รู้วันไหนจะล่วงไปก้นเหวชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ใช้ชีวิตอยู่บนถนนถนนหลวงเนี่ยนะต่างคนต่างก็ใช้ต่างคนต่างก็เราระวังที่สุดแล้วก็ยังพลาดจนได้เราระวังที่สุดแล้วก็ยังโอ้โหเพียงพำจนได้เลยมีใครอยากให้เปลี่ยนไหมล่ะไม่ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดไม่ได้ไม่อยากจะประสบอันนี้ประสบกับสิ่งเหล่านี้มีใครอยากจะได้รับคำพูดที่บอกโอ้ขอให้ทุกข์อยู่ล่ำไปนะขออย่าพ้นจากความทุกข์นะมีใครชอบใจบ้างนะถูกใจไหมไม่เราก็ต้องการคำสรรเสริญเยินยอแต่ที่เขาสรรเสริญที่เย็นยอเขาของเขาอยู่นะของเขายออยู่มันใช่อย่างที่เขาว่าไหมนะเราเป็นคนขี้เกียจเขาบอกว่าเราเป็นคนขยันมันจะใช่ไหมนะมันก็คนละขั้วกันนะคนละอย่างถึงบอกว่าคิดอยู่เสมอนะคิดอยู่เรื่อยๆนะตั้งสติดีๆนะเรื่องที่จะเกิดบางทีเรื่องมากก็เป็นเรื่องน้อยผ่อนลงมาได้นะผ่อนลงมาได้แต่บางครั้งบางคราวทีนี้ นาน นานมากเลยมันก็ผ่านไปเป็นอดีตบางทีก็เรื่องเมื่อวานเนี่ยเขาถึงมีเรื่องเล่าบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาพอมาพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ค่อยมาอ๋อมันจะตามทันไหมอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเล่นเป็นนั้นก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมถ้าเล่นไม่ถูกการถูกเวลามันก็น่าเบื่อนะน่าเบื่อเซ็งที่สุดเลยอย่างเงี้ยตราบใดชีวิตเราต้องอยู่บนพื้นแผ่นดินอันนี้เราต้องระวังให้มากนะอย่างที่หลวงพ่อบอกภัยพิบัติรอบตัวภัยพิบัติรอบตัวเราบอกโอ้ไม่ได้ขัดกับใครนะไม่ได้ทำผิดกับใครนะบางทีเจอเห็นไหมเขายกพวกมาแต่โดนมาทั้งโดนทั้งหมดมีแต่ก่อนไม่เมื่อไม่นานนะไม่นานเด็กเขาเล่นอยู่ในบ้านเฉยๆคู่อริตามมาคู่อรินะมาเข้าใจผิดเขาบอกไม่เขาไม่ใช่เขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังไม่เขาไม่เกี่ยวแต่ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็ประมาณนี้แหละก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเกี่ยวก็บอกไม่เกี่ยวคนที่ไม่เกี่ยวจริงๆโดนเข้าไปแล้วทีนี้แย่เลยมันโดนชัดเจนหรือยังมันลงตัวหรือยังทีนี้คนที่ร้องห่มร้องไห้ทีนี้คนที่ร้องห่มร้องไห้คนที่เสียอกเสียใจเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นลุงป้าน้าอาเนี่ยเศร้าก็อยู่ด้วยกันดีๆนี่ไปเจอคนที่เขาบอกว่ามันไฟนะไฟความโกรธมันไม่ฟังเสียงใครแล้วไงมันอุดรูตันไปหมดเลยมันไม่เข้าสมองเขามันไม่เข้ารูหูเขาอย่างนี้เป็นต้น
ขาขอบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเลยก็ยังโดนจนตายโดนจนตายคือมันขัดใจกันอยู่ที่หนึ่งบางทีข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วเห็นมันไปทางนี้แหละก็ขี่รถไล่ไปตามไปอย่างนี้เป็นต้นตัวที่เขาทำสร้างความเดือดร้อนเขาหนีไปไกลแล้วคนอยู่ไม่ใช่เขาก็เลยไม่ได้ระวังไงไม่ได้ระวังระวังไปทำไมก็เราไม่ได้ทำผิดอย่างนี้เป็นต้นไงก็เลยชะล่าใจแต่พญามัจจุราชมาถึงแล้วพญามัจจุราชมาแล้วมันจะมากระชากวิญญาณแล้วอย่างเป็นต้นมันก็เป็นเฉกเช่นนี้แหละท่านถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำไม่ไร้สติอัปปัญญาทำไมโง่เขาบอกปัญญาถ้าพูดถึงตามหลักมันไต่ตองอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้พูดเรื่องไต่ตองใครควรไหมอย่าไปพูดถึงเลยทบทวนก่อนไหมนับหนึ่งถึงสิบก่อนไหมไม่ใช่เลยยุ่งแย่เลยเราว่าถึงมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสตินะเป็นเครื่องเตือนสติวันนี้เรารักใครชอบใครแล้วก็เหลือไว้บ้างนะเหลือไว้บ้างเผื่อไม่สบอารมณ์ก็จะกลับเป็นเกลียดชังมันเหลือเกินจากที่เขามารักมากรักที่สุดในโลกรักมากที่สุดในโลกมันกลับคำใหม่ซะแล้วทีนี้ไม่รักอีกแล้วอันนี้ไม่รักอีกแล้วเผลอๆนู่นลามไปถึงไม่เคยรักมาก่อนเลยเนี่ยไปซะอย่างนั้นเวลาอารมณ์มันนั่นนะอารมณ์มันชุนเฉียวลนมันขาดสติมันก็เป็นซะอย่างนั้นยังพอมีว่าโอ้เมื่อก่อนก็ยังรักอยู่แต่ทุกวันนี้เกลียดก็เป็นคนเกลียดเป็นอะไรนั่นอยู่ลักษณะอย่างนั้นก็หัวจิตหัวใจก็เป็นอย่างนี้ไงมันขึ้นได้ลงได้มันกลับได้เปลี่ยนได้ปรับได้เปลี่ยนได้ท่านถึงว่าปรับให้มันอยู่เข้าที่เลยจูนให้มันลงตัวแล้วก็ตั้งไว้เป็นมาตรฐานเลยได้ไหมอย่างนี้ตัวแต่คนไม่ค่อยเอาที่คนไม่ได้ฝึกคนไม่ค่อยเอาไม่ได้ฝึกหัวจิตหัวใจมันให้มันมีเหตุผลเขาด่าก็เจ็บใจเขาว่าก็เจ็บใจมองตากันมองหน้ากันคงไม่ได้อย่างเงี้ยมองอวัยวะเบื้องต่ำก็ไม่ได้อีกอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลำบากนะลำบากอารมณ์ประเภทนี้ลำบากยิ่งทุกวันนี้เสพยาจนคลั่งเสพยาเสพติดเนี่ยจนกระทั่งควบคุมตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วที่นี่พังเลยชีวิตนั้นพังเลยคนรอบข้างก็เดือดร้อนมันเริ่มเดือดร้อนมานานแล้วแหละถ้าพูดถึงตามหลักนั่นแหละมันเริ่มเดือดร้อนตั้งแต่ดำริตั้งแต่คิดแล้วแหละแต่เราไม่รู้ตัวเองเราบอกเราชำระแค้นได้เราก็จะดีใจไม่ใช่หรอกเพ้อแป๊บเดียวอยู่เป็นอิสระยังไม่พอเพ้อแป๊บเดียวไปอยู่ในเรือนจำแล้วคนใจร้อนคนหัวร้อนนอนที่แคบใช่เลยนะใช่เลยวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้าคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ